จริงๆเราอยากแนะนำธีมของวันนี้ก่อน Sustainable Kitchen of the World นะครับ Towards Net Zero นะครับจริงๆไฮไลท์วันนี้มีหลายเรื่องนะครับเราเติบโตจากกระบวนการผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้เทรนด์ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรืออะไรก็ตามทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เรามองเขาเรียกว่าเป็น another option ก็คือเป็นกระบวนการผลิตอาหารจากพืชที่ใช้แทนเนื้อสัตว์ซึ่งเราบอกว่ามีทั้งรสชาติมีทั้งเนื้อสัมผัสซึ่งเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆแต่ว่าผลิตจากพืช 100% ตรงนี้ก็คือมันได้ทั้งในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับอยากแนะนำให้ทดลองชิมกันดูนะครับตัวผมเองแต่ก่อนก็เป็นคนชอบทานเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่าพอหลังจากลองตัวมีซีโร่หรือ plant based ตรงนี้ก็เปลี่ยนความคิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วโปรดักที่ไม่ใช่มาจากเนื้อสัตว์แต่มันมีรสสัมผัสที่คล้ายเนื้อสัตว์จริงๆแล้วก็ช่วยเราเรื่องสุขภาพด้วยตรงนี้อยากให้คนที่ชอบทานเนื้อสัตว์ได้หันมาลองชิมผมคิดว่าตรงนี้นอกเหนือจากการช่วยสุขภาพเราเองแล้วก็เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยโลกเราด้วยนะครับตรงนี้ครับเรื่องแรกจริงๆที่อยากแนะนำให้รับทราบกันก็คือว่าในเรื่องของ Green Factory นะครับจริงๆเรามีโรงงานต้นแบบนะครับเป็นโรงงานแรกที่เรากำลังพัฒนาและโรงงานอนาคตของเราต่อไปนี้ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นต้นไปนะครับเราออกแบบโครงการผลิตที่เป็นอัตโนมัติเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานนะครับมีการนำน้ำรีไซเคิลมาใช้นะครับเวสที่เกิดขึ้นก็นำไปผลิตเป็นพลังงานแล้วก็วนกลับมาใช้ในโรงงานนะครับโรงงานนี้เราเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเป็นที่แรกก็คือเป็นโรงงานแปรรูปสุกรที่กระบี่นะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มกระบวนการผลิตละนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเองครับอีกไฮไลท์นึงที่อยากแนะนำก็คือว่า CPF เองเนี่ยในกระบวนการผลิตเรามีการใช้เชื้อเพลิงนะครับปีนี้เนี่ยเรามีการรณรงค์เรื่องการงดใช้ถ่านหินนะครับโรงงานในประเทศไทยทั้งหมดในปีนี้เราจะยกเลิกการใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิตนะครับ 100% เปลี่ยนจากเชื้อเพลิงถ่านหินไปเป็นเชื้อเพลิงไบโอแมสที่เรียกว่าเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับจริงๆก็คือว่าถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดนะครับนอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามีการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลฟิวบางส่วนนะครับซึ่งคือน้ำมันเตาตอนนี้ปีนี้เราก็ทำโครงการที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงน้ำมันเตานะครับไปเป็นเชื้อเพลิงที่เราเรียกว่าเป็น NG baseซึ่งเป็น natural gas นะครับจริงๆเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอีกโครงการนึงที่สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับโรงงานของในเครือ CPF ทั้งหมดด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเป็น green factory แล้วนะครับเรื่องของการเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นเรายังมีการส่งเสริมให้มีการใช้ renewable energy หรือพลังงานทดแทนนะครับในกระบวนการผลิตด้วยเราตั้งเป้าหมายว่าภายในไม่ช้าเราจะติดตั้งจนครบ100เมกะวัตต์คำว่า100เมกะวัตต์เนี่ยในความรู้สึกของคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ100เมกะวัตต์นี่คือถือว่าเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าของจังหวัดหนึ่งเลยเพราะนั้นเราพูดได้ว่าโซลาร์เซลล์ที่เราติดตั้งตอนนี้ภายในไม่กี่ปีเนี่ย100เมกะวัตต์ก็คือเท่ากับจังหวัดหนึ่งเลยที่เราสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนะครับโดยทั่วไปคนเรามองเวสเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรากลับมุมมองเรามองว่าเวสที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีประโยชน์หรือว่ามีคุณค่าสำหรับอีกธุรกิจหนึ่งเนื่องจากเราเป็นโรงงานอาหารเราเรียกว่าเราเป็นออร์แกนิกเบสถูกไหมฮะออร์แกนิกเบสตัวนี้เรานำมาผลิตเป็นพลังงานจริงๆเทรนตัวนี้มันมีมาระยะใหญ่แล้วเราเรียกว่าเวสต์ทูเอเนจีนะครับเราเปลี่ยนของเสียตัวนี้เป็นพลังงานซึ่งมันเป็นรีนิวเอเบิลเอเนจีตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็นำมันกลับมาใช้ในบริษัทเราด้วยนะครับทดแทนเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลอันนี้มันได้หลายเรื่องหนึ่งก็คือเราลดเรื่องเวสต์ที่ต้องกำจัดสองก็คือเราลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปโดยใช้ renewable energy ที่เป็นพลังงานสะอาดจริงๆ sustainability เนี่ยจริงๆมันประกอบด้วย3ส่วนนะครับเป็นเรื่องของ economical แล้วก็ environmental แล้วก็ตัวของธุรกิจเองด้วยทั้ง3ส่วนเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรากลับมุมมองนะครับเราใช้เงินส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทหรือว่ากับประเทศหรือกับโลกก็ตามเนี่ยเรามักจะได้อีกมิตินึงกลับมาเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าเราเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลหรือถ่านหินก็ตามไปเป็นไบโอแมสหรือเป็นอะไรเงี้ยเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้ว
จริงๆเรามี cost saving ที่เกิดขึ้นด้วยไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนที่สูญเปล่านะครับมันเป็นการลงทุนที่กลับมาคืนสู่เราด้วย